สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะประจําวันพุทธที่24ตุลาคม2561เช่นเคยนะคะพบกับดิฉันชุติมาเพื่อความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุณชุติมาสวัสดีค,คุณนุ่นครับนี่ต้องเน้นย้ําคุณผู้ชมนิดหนึ่งเนี่ยนะคะว่ารายการฟังหูไว้หูของเราเราเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นกับเราได้รวมถึงเสนอมาก็ได้ว่าอยากจะให้เราเนี่ยพูดเรื่องอะไรนําเสนอเรื่องอะไรแอดมาในไลน์ a อ d to เอ s นั่นเองนะคะอ้าววันนี้เรื่องที่ต้องพูดเป็นเรื่องของประเด็นการเมืองร้อนอยู่เหมือนกันนะอาจารย์วันนี้เขามีการประชุมครมอค,รคือเมื่อวานนี้เป็นวันหยุดวันปียะมหดาอวันนี้มีการประชุมครมอปุ๊บก็มีประเด็นเรื่องของการเมืองร้อนๆมาฝากกันเนี่ยนะคะเขาบอกมีข่าวว่าจะให้คุณพุทธิพงศ์ปุณกันเนี่ยไปเป็นโฆษกรัฐบาลและพลโทสรรเสริญแก้วกําเนิดล่ะเอา้าถ้ามันมันเป็นสองคนไม่ได้นี่มันต้องมีคนเดียว แม้จะต้องไปเป็นรองโฆษกอคือไก่อูเนี่ยพลโทรสรรเสริญแก้วกำเนิดเนี่ยเขาเป็นทหารมานะแต่เป็นทหารมาแบบว่าเป็นทหารมาที่ท,ที่เก่งเรื่องประชาสัมพันธ์เ,ยเคยเป็นโฆษกคอสชอ,อะไรต่ออะไรเ,เขามีอยู่ตอนนี้สามตำแหน่งรักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์น่าจะรักษาการมาสองปีกว่าแล้วนะ อันที่สองก็คือเป็นนายทหารในกองทัพบ,บกตําแหน่งยศพลโทจำเป็นสำกัดผมจำไม่ได้แล้วนะอันที่สามก็คือเป็นโคศกไปจําสํานักนายกรัฐมนตรีคราวนี้พอสไลด์เอาคุณพุทธิพงษ์มาพุทธพงษ์นีก่เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองฝ่ายการเมืองเขาก็จะขยับมารักษาการโคศกแล้วต่อไปจะขยับยังไงก็สุดแท้แต่เนี่ยแต่ประเด็นเป็นอย่างนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าคุณสันเสริญค่ะ ออกจากราชาการฝ่ายพลเรือนมาอยู่เป็นอธิบดีกรมประชาพันธ์เต็มตัวเลยเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะไม่ได้น่าจะต้องเลือกเอาละคือจะเป็นนายทหารแล้วก็เป็นอธิบดีกรมประชาพันธ์คงไม่ได้นั่นสิค่ะ,ะคงจะต้องคือถ้ามาก็มาเต็มตัวเลยนะแต่นี้เวลามองเราอย่าไปม,มองแค่นี้คือขณะน,นี้ใจสังเกตเห็นว่ารัฐบาลคอสอชอกําลังอยู่ในสก,การเขาเรียกว่าเปลี่ยนผ่านใช่ไหมจะกลายเป็นรัฐบาลในอน,นาคตยังไงไม่รู้แหละแต่มันจะมีการเลือกตั้ง คือมันก็ต้องจัดหน้าตาอะไรต่ออะไรให้มันเรียบร้อยแล้วต้องหาตำแหน่งแห่งที่ลงให้ถาวรเพราะไม่งั้นขาลอยใช่ไหมใครที่เกาะเกี่ยวอยู่เนี่ยต้องมีที่ลงค่ะอันนี้เป็นเรื่องปกติไม่ได้ประหลาดอะไรเลยแล้วจริงๆทั้งพุทธิพงษ์ทั้งสรรเสริญเนี่ยนะเขาก็ทํางานได้ไม่มีปัญหาหรอกภายใต้าการแบ็กอัพอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าตัวเองเป็นเป็นคอสอชอ พร,พราะมันไม่มีคอสอชอแล้วมันก็ต้องหลุดไปใช่ไหมค่ะต้อง,งก็ต้องหลุดไปเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติแสดงว่าบทบาทตรงนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องปกติเช่นเดียวกันคือมันอาจจะตอบโต้ทางการเมืองได้แม่นยํากว่าพอยิ่งใกล้เนี่ยความเป็นรัฐบาลทหารเนี่ยมันต้องเจือจางลงค่ะถูกไหมเพราะรัฐบาลคอสชอน่ยเรียกอย่าเรียกรัฐบาลทหารเลยรัฐบาลคอสชมันต้องเจือจางลงค่ะการเจือจางลงมันก็ต้องเจือจางตั้งแต่หน้าหน้าตาผู้คนแล้วใช่ไหมมันถึงจะเจือจางจริงเออดูมันก็ดูจะเป็นพลเรือนแล้วต่อไปเราก็จะอย่างงี้ ะจะเจอจางหรือไม่เจอจางเอาพอหอมปากของพอประมาณเท่านี้ก่อนไหมไแต่ประเด็นหนึ่งที่ร้อนแรงไม่เคยเจอจางเลยนะคะ <c oughs> 2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาประเด็นเรื่องของหุ้นอันนี้เนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าก็เป็นแฟนๆรายการฟังหูไว้หูเนี่ย <c oughs> เขาก็เสนอบอกมาอยากให้คุยเรื่องนี้จังเลย <c oughs> เพราะว่า2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าเราดูภาวะตลาดหุ้น <c oughs> มันค่อนข้างผันผวนแล้วก็ลงจังเลยค่ะอาจารย์คะมันเกิดอะไรขึ้นเราอยากดูก่อนว่าตอนนี้ภาวะหุ้นไทยเป็นยังไงหุ้นโลกเป็นยังไงคือคือผมคิดว่าก่อนที่จะไปตอบคำถาม คือคนจะถามเยอะ2องคำถามค่ะทำไมหุ้นไทยมันตกจังใชอนน่อันนี้อันนึงอันที่2ตกอย่างนี้จะทำยังไงดีใช,ใช่ไหมโดยเฉพาะบางคนเนี่ยเขามีไฟบังคับค,คนที่มีรายได้แล้วเขาต้องการเอา,เ,อาเงินที่ลงทุนในกองทุนหุ้นระยะยาวเนี่ยนะลองเทมิมฟันของเกี่ยวกับเอเนี่ยนะผมก็พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยถูกเนี่ยนะไอ้ LTF เนี่ยกองกองทุนรวมลงหุ้นระยะยาวเลยปันผลระยะยาวอะไรพวกนี้เนี่ย เขาเอามาใช้ประโยชน์ในการคำนวณหักเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อจะได้เสียภาษีน้อยลงกลุ่มคนอย่างนู้น,นกลุ่มคนพวกนี้เขาก็คอยสดับตับฟังว่าจะซื้อตอนไหนดีให้มันได้คือถ้าซื้อถูกมันก็มีโอกาสจะกําไรด้วย<ช>นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีไอ้ตรงนี้ต้องรอตอนท้ายรายการแบ่งที่สองใช่เพราะว่าก่อนจะไปถึงว่าเรามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ทําไมเราจะทํำยังไงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่ามันเกิดอะไรก่อนอวิธีการดูเนี่ยเราดูแบบ นักประวัติศาสตร์เราดูย้อนหลังดูปัจจุบันก่อนก็ได้วันนี้เฉพาะวันนี้วันนี้นนดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ะนะที่เรียกว่าเซ็ตอิน x เนี่ยหนจุดมีการซื้อขายทั้งหมด65,323ล้านบาทค่ะล้านบาทปรับตัวลดลง35.19จุดนี่คือของวันนี้ของวันนี้เนี่ยเนี่ยนาวบัตรนาวที่ปิดตลาดไปตอน4ี่โมงครึ่งเนี่ย คือไม่ต้องโทรศัพท์มาถามผมหรือมาเขียนในรายการถามว่าไอ้จุดๆนี้มันคืออะไรนะไอ้ยังงี้ที่เขียนอธิบายนะมันทำไมมันต้องเป็นจุดเป็นจัดอะไรเงี้ยแต่คนดูของเราก็ต้องหลายกลุ่มอาจารย์จะไม่อธิบายเขาหน่อยค่ะอธิบายต้องยาวมันต้องเอามูลค่าตามราคาตลาดมูลค่าตามราคาตลาดรวมวันเปิดตลาดหลักทรัพย์หาด้วยมูลค่าตามตราคาตลาดรวมเนี่ยนะมันอย่างงี้มันยากเห็นไหมถึงบอกว่าเอาเป็นพอสมพควรณขณะนี้วิธีการเรามองอย่างนั้เรามองย้อนหลังดูว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยเอาแค่ปีเดียวพออย่าไปมองนานมองนานแล้วมันงง ต,ต,ตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่มกรา2561คสถานการณ์มันเป็นอย่างไงตอนเปิดตลาดเดือนมกราเนี่ยเดชนีปิดที่ประมาณ1,826.86จุดตอนนี้มาเหลือ1,623.37จุด<า>ลง <7 S 2> มา200วกว่าจุดเนี่ยดูจากการาฟเห็นไหมสังเกตดูว่ามันสะบัดลงสะบัดลงสะบัดลงเห็นไหมยึกยักลงยึกยักลงเขาเรียกว่าลุก สลับสลับเลือกสลับสลับฟันปลาลงในขาสลับฟันปลาในขาลงคือในหุ้นเนี่ยปกติเราก็จะได้ยินขาขึ้นขาลงขึ้นขาลงขายนะ <ๆ S 2> ขาก่หน้าผากอะไรก็สุดแท้แต่อันนี้มือไก่ยน้าผากแล้วอาจารย์ช่วงหลังมาเนี่ยค่านี้เนี่ยดูตรงนี้นะจุดต่ําสุดเนี่ยของรอบที่ผ่านมาทั้งปีเนี่ยพันห้าร้อยเก้าสิบห้าจุดห้าแปดจุดตอนกลางปีนะ <c ats> <hmen> แล้วหลังจากนั้นมันไต่ขึ้นมา มันไต่ขึ้นมาแล้วมันมาพีคอีกทีเนี่ยคือประมาณเดือนกันยาแล้วตั้งแต่นั้นมาลงมาโดยตลอดจาก1,756จุดเนี่ยลงมาเหลือ1623ค่ะแล้วมันลงอย่างเดียวเห็นไหมคุณนุ่นออมันเป็นเส้นชัชนๆลงมาะนะครับน,นี้ประเด็นก็คือว่านี่คือข้อเท็จจริงก่อนอันนี้คือหุ้นไทยนะนี่คือดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์นะอันนี้คราวนี้คำถามก็คือว,ว่าเวลาเราดูเนี่ยผมก็อยากให้ดูตลาดหุ้นต่างประเทศด้วยออย่างน้อยๆเราดู5ดัชนี เอาของอเมริกาก่อนอ่าอเมริกาเนี่ยมันจะมีดัชนีสําคัญอยู่2ดัชนีที่จริงมันมี3ดัชนีแต่ผมให้เขาทามาแค่2ดัชนีดัชนีแรกเขาเรียกดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ใช้หุ้นประมาณ30ตัวคํานวณอันที่2คือดัชนี s อสแอนด์พีห้าร้อยใช้หุ้นห้าร้อยตัวคำนวณอันที่สามดัชนีเนสแดกดัชนีเอสแอนด์พีห้าร้อยนี่ผมตัดทิ้งไปเอาดาวโจนส์กับเนสเอาดาวโจนกับเนสเพราะดาวโจนส์เป็นตลาดหุ้นหลักแต่เนสแดกนี่เป็นพวกหุ้นเทคโนโลยีมัันนะะออยยูู่่่ทททีีคคคิศางงงเป็ไดรบ Oh. เริ่มต้นเปิดต่อที่จริงเน 26, ี 25, <Z inc. S 2> ่ยเขาไม่ได้ไปไหนเท่าไหร่เลยค่ะ2 6 0่0กับ25 0 0เนี่ยลงไปพันจุดระหว่างทางคือคือของเขาเนี่ยเรือกถ้าพูดถึงความกระเพื่อมนะกระเพื่อน้อยกว่าเห็นไหมเส้นมันลากมันไม่ได้แบบชันอย่างเราเห็นไหมใช่ของเรามีความชันกว่าใช่แล้วดูดัชนีของน a ส d ด q ยิ่งหนักเข้าไปอีกเ่ะเนี่ยดู7,411ตอนมกราตอนนี้7,43 7นมเจตอนเมื่านนี้ันแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย ข้างในตัวหุ้นเนี่ยราคาหุ้นแต่ละตัวที่มาคำนวณอาจจะมีเปลี่ยนแปลงได้แต่ในแง่ภาพรวมของตลาดเนี่ยมีเสถียรภาพเอออันนี้เล้วมีคำถามตั้งในใจแล้วว่าทำไมกราฟของหุ้นเราเป็นอย่างนั้นและทำไมทางการท้องตลอันนี้ดูอย่างนี้ยังไม่พอเพราะอันนี้มันอเมริกาที่จริงมันต้องดูยุโรปด้วยยุโรปว่าจะมีดัชนีเนสเอ็ดัชนีดัชนี CAC 40ตลาดหุ้นปารีสดัชนีอะไรแฟรง์เฟิร์ตอะ คือเยอะเออ DAX ตลาดหุ้นแฟรงเฟิร์ตแล้วดัชนีฟุซี่ร้อยที่ตลาดหุ้นลอนดอนอันนี้ไม่ต้องพูดถึงะนะเราโยงอเมริกาแต่ถ้าเราต้องดูเราต้องดูประเทศเ <Asia. S 2> อเชียเออเอเชียเราให้ดู3มตลาด3าดัชนีค่ะนะดัชนีอันแรกเนี่ยก็คือดัชนีตลาดหุ้นจีนดัชนีเซี่ยงไฮ้อ่าคอมโพสิตอินเด็กซ์ของเซี่ยงไฮ้นะตัวสีน้ําเงินนะักข่าง,างเห็นไหมค่ะของจีนนี่ก็ต้องบอกกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมว่าเขาเข้าลงมาพอสมควรนะแต่ว่าการเขียนการาฟเนี่ยอาจจะเขียนแล้วมัน ออกมาไม่ชัดเจนที่จริงอ่ะมันไม่น่าตาแบบนี้นะ oh. 3,480น้กับ2 0นี่ลงมา800จุดนะออตลาดหุ้นจีนปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ย่าแย่ที่สุดอาจจะมีหลายเรื่องประกบกันโดยเฉพาะ3-4วันที่ผ่านมาก็ลงเยอะเหมือนกันดัชนีอีกตัวหนึ่งคือดัชนีดัชนีห่งเสงสามพัสองหรือสองห่งเสงคือสีเขียว,ยวนี่เคอีคือสีแดงนี่เคอีคือสีแดง เอาตัวเอาตัวมกกลาดูนะสามพันสองไอ้สามหมื่นสองเหลือสองหมื่นห้านี่คือดัชนีห่างเสีงสีเขียวสองหมื่นสามเหลือสองหมื่นสองนี่คือดัชนีเนคเเกอีตลาดหุ้นโตเกียวค่ะอันที่สามคือดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตเซี่ยงไฮ้ดัชนีตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้สามพันสี่เหลือสองพันหกเราจะเห็นว่าตลาดที่ปรับตัวลดลงมากๆมีสองตลาดในเอเชียค่ะก็คือตลาดหุ้น โตเกียวไอ้ทษก็คือตลาดหุ้นฮ่องกงแล้วก็ตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ซึ่งมันโยงกับจีนแล้วมันโยงกับจีนก็คือเรื่องจีนกับสหรัฐอเมริกาสงครามการค้าเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดว่ามันคือมันมีปัจจัยอะไรบ้างใช่ใช่ใช่คานนี้ถ้าดูต่อเนี่ยนี่คือตลาดหุ้นต่างๆเปรียบเทียบสุดท้ายก่อนที่จะไปคําถามที่คุณนุ่นถามแล้วคําถามที่คุณผู้ชมอยากรู้ด้วยเนี่ยมันมีปัจจัยหนึ่งที่ผมคิดว่าควรจะรู้ไว้ก่อนค่ะปีนี้เป็นปีปลาหลทาไมคะอาจารย์สำหรับตลาดหุ้นไทย คือต่างชาติขายมากขายมากกว่าซื้อ,อ,อขายหนักนะลองเทียบเคียงดูเนี่ยแต่ละเดือนเขาขายซื้อเท่า,าไหร่ไม่รู้ละแต่สุทธิแล้วแต่ละเดือนเนี่ยเขาขายมากกว่าซื้อซึอง่งไอ้อันเนี้ยมันมีการคาดการณ์มาตั้งแต่ต้นปีหรือยังคะถูกคาดการณ์และก็จริงอะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเวลาการคาดการณ์เนี่ยเรื่องตลาดหุ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องล่วงหน้า <S <S แล้วมันเกิดขึ้นจริงเนี่ยบางทีก็ใช่ บางทีก็อาจจะเกิดขึ้นก่อนก็ได้เพราะมันการคาดการณ์ก่อนแต่เรารู้หนึ่งสาระขึ้นดอกเบี้ยมันมีเงินไหลออกอันนี้รู้อยู่แล้วแต่ว่าพอมันเกิดขึ้นจริงก็ตั้งข้อสงสัยว่าเฮ้ยทาไมมึงขายไม่หมดสักทีวะถูกไหมคือการขายหุ้นยังไงเขาต้องถือหุ้นอยู่คือจำสัดส่วนของต่างชาติที่ถือหุ้นเนี่ยสัดส่วนนะ,ะเปอร์เซ็นต์ในการถือหุ้นเนี่ยลดลงจากผมจําไม่ได้ประมาณสัก30%กว่าเปอร์เซ็นต์หรือประมาณ20%กว่าเปอร์เซ็นต์ขายออกไปเลย คือบางทีเป็นการขายระยะยาวด้วยคนที่ลงทุนระยะยาวขายด้วยขายแล้วออกจากตลาดหุ้นไทยไปเลยแล้วก็มูลค่าที่สะสมขายสุทธิคือขายมากกว่าซื้ออันนี้เราไม่รู้ใครขายนะแต่ว่าในสุดท้ายขายมากกว่าซื้อขายแล้วไม่เอาเงินไปพักด้วยขายแล้วเอาเงินออกไปเลยก็มีเนี่ยตัวเลขมันค่อนข้างน่ากลัวอยู่สองแสนหกหมื่นล้านคือขายสุทธิเดือนมกรากุมพามีนาเมษาทุกเดือน ตั้ง <c oughs> แต่ต้นปี10เดือนแรกของปีเนี่ยจะจะหมด10จะหมดเดือนที่10เนี่ยขายสุดที่สิบทธิประมาณสัก2องแล้าน2องแสนล้านบาทขายแบบขายมากกว่าซื้อนะน่าจะ2องแสนหกหมื่นสองพันล้านประมาณนี้เดี๋ยวเด็กสองสามวันก็พลุกพูนขึ้นมาเอาว่าจบสิ 7, ้นเดือนตุลาเนี่ยเป็นไปได้ว่า2องแสนไม่เคยมีป right. ีไหนที่ขายสุทธิมากอย่าง ถ้าให้นุ่นเดานะออแสดงว่ามันมีปัจจัยอะไรเกิดขึ้นหลายอย่างนะตอนนี้แหละและมีคนตั้งคำถามว่าหุ้นโลกตอนนี้มันเปราะบางใช่หรือเปล่าคะอันนั้นก็ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเพราะว่าอย่างอเมริกาเนี่ยขณะนี้เนี่ยคนมองว่าถ้าทำอะไรกันไม่ดีทำอะไรกันไม่เรียบร้อยค่ะปี2,563มีคนที่พยากรณ์ว่าจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ปี2008หรือ2551ทายถูกต้องอย่างแม่นยำชื่อนูรินี่เรื่องนผมจำชื่ออ,อาจจะไม่ถูกนะเป็นนักเศรษฐศาสตร์เชื้อสายตุรกีอะไรต่ออะไรแต่ว่าดังอะ่ะคนนี้ดังอะ่ะดังกันแล้วกันะนะคนนี้เคยทายเมื่อปี51เชะเลยตอนนี้แกบอกว่า2563 2563ให้ระวังวิกฤตเศรษฐกิจรอบ คือพอมาอย่างนี้เนี่ยคนที่ลงทุนอะไรที่มันเป็นเรื่องเก่งกําไรเป็นเรื่องการลงทุนอะไรที่มันโยงกับเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ขาสั่นหมดทุกคนทุกคนก็เพย์เซฟเปลี่ยนเปลี่ยนไปไหนก็เปลี่ยนไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลใช่เห็นไหมสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยมันก็เปลี่ยนน้อยออถึงจะได้ผลตอบแทนไม่มากก็จริงเนี่ยปรากฏว่าเงินมันดูดไปทางนั้นเนี่ยอันนี้คือในอเมริกาในยุโรปก็มีเรื่อง นยยุโรปนี่กำลังห่วงกันอยู่ว่าอิตาลีเนี่ยอาจจะเป็นประเทศที่อาจจะออกสาภาพออกจากเงินยูโรด้วยนะนี่อันนี้ก็พวกนี้เป็นเรื่ององค์ประกอบไม่รวมเฉพาะหน้านะอิตาลีนี่อะไรนะที่เขาบอกขาดดุลงบของารัฐบาลอิตาลีรัฐบาลขาดดุลงบมาันขาดดุลงมานเนี่ยเกินกว่าที่ยูโรโซนเขากำหนดเขาเขาใช้เงินสกุลยูโรเขาบอกว่าคุณควรจะขาดดุลเงโมาณได้กี่เปอร์เซ็นต์ของ g ีดีอะไรเงี้ยเกินเกินแล้วไม่ยอมด้วยไปเพิ่มสวัสดิการคือ รัฐบาลอิตาลีมันก็เป็นแบบอิตาลีะนะ,ะแบบอิตาลีนะคือใครว่าอะไรไม่ฟังน้องแนงน้องแนงอะไรอย่างเงี้ยนะ<อ>แต่เที่ยวนี้เขาไม่ยอมไม่ยอมก็มีปัญหาเพราะเป็นรัฐบาลป๊อปปูลาริซึมแบบว่าประชานิยมแจกนู่นแจกนี่ไงแถวนี้ก็มีเรื่องจีนกับสารฐนี่ไม่ต้องพูดนะยังไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปอเยอะแยะนะขณะนี้เนี่ยเกิดแนวโน้มใหม่แนวโน้มนั้นคือโรงงานที่ไปตั้งในจีนจำนวนหนึ่งเนี่ยออกจากจีนค่ะ บางส่วนจะมาเมืองไทยนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าต้นทางส่งออกไปสหรัฐมันถือว่าเมดอินชัยนามีปัญหาเจอเรื่องภาษีนําเข้าที่เมกาสองละอล่อนี่จะแย่เอาอเราเคย<ไ>พูดว่ามันมีเรื่องของซัลายเชนทั้งหลายด้วยนี่แหละมันคือคือพูดง่ายอเมริกาเนี่ยมันบีบให้เลือกเอาคุณจะอยู่ข้างจีนหรือคุณจะอยู่ข้างผมอ่าเนี่ยมันเป็นการต่อสู้สงครามเศรษฐกิจจริงๆที่กาลังเกิดขึ้นขณะน,น,นี้มันทําให้การประเมินเศรษฐกิจโลกการค้าของโลกเนี่ย มันมองมาในทางมืดมนมันมองมาในทางมองโลกแง่ร้ายอย่างเลกอะไรผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF เนี่ยก็บอกที่เตียเลอากะานี่บอกเลยบอกว่าใจคอไม่ดี อม,มองไปข้างหน้าใจคอไม่ดีนะไอ้ใจคอไม่ดีมองไปข้างหน้าเน<ช>ี่ยนะคะ<ช>แล้วก็บอกว่ามันมีปัจจัยต้องหลายอย่างขนาดนี้และอาจารย์เปรย์ให้ได้เห็นแล้วว่ามันพอจะมีอะไรบ้างแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวให้อาจารย์สรุปให้ฟังอีกครั้งว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับหุ้นโลกหุ้นไทยและเราในฐานะของนักลงทุนควรที่จะต้องเดินไปในทิศทางไหนช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ อาจารย์ค่ะงันขอสรุปให้ชัดเจนเลยค่ะว่าตอนนี้ปัจจัยที่มันจะหนุนนําหรือว่าเป็นปัจจัยลบต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งภาวะหุ้นโลกรวมถึงหุ้นไทยด้วยมีอะไรบ้างอาจารย์เรียงลำดับให้ฟังเลยลำดับแรกเลยเรื่องการขึ้นดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสาหรัฐเฟดที่เขาคาดว่าอาจจะมีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยช่วงปลายปลายป,ายปีนี่แหละทันว่าค่ะขึ้นครึ่งขึ้น,น0.25ก็เท่ากับปีนี้ขึ้น 1%, 1> อ การที่ดอกเบีย้ยสหรัฐขึ้นหมันยึดโยงกับดอกเบีย้ยอื่นทั่วโลกะนะแล้วมันก็เป็นกระแสที่จะคือเขาไม่ได้ขึ้นดอกเบีย้ยอย่างเดียวเขาทำสองอย่างเขาเรียกว่าทำคือก่อนหน้านี้เขาทำนโยบายผ่อนปลนอัดเอาเงินเข้าระบบอัดฉีดเงินเข้าระบบะที่เรียกว่า QE <c oughs> อย่าไปรู้เลยมันคืออะไร <c oughs> นะ quantitative easing อะไรก็ช่างมันเถอะตอนนี้เขาทำกลับข้างกัน เขาดูดเงนินที่เขาปล่อยออกไปในเข้าแล้วขึ้นดอกเบีย้ยด้วยอันนี้เขาเรียกว่าทำค่ะ QT คือควทีคือคุ a ติเตตีบไทเทนิงอ่าเขาจะขึ้นดอกเบีย้ยแบบนี้แสดงว่าสัญญาณเศรษฐกิจสหรัฐมันดีขึ้นเหรอคะอาจารย์เศรษฐกิจสารัฐเนี่ยดีจนน่ากลัวดีจนน่ากลัวคือตกงานอัตราการว่างานต่ำเศรษฐกิจขยายาตัวดีแต่คนที่ได้ประโยชน์เนี่ยมันเป็นคนข้างบนอ<ะ>๋อไอ้คนข้างล่างนี่ยัง ค่าลงค่าแรงยังไม่ได้ดีขึ้นกำลังซื้อจริงๆเนี่ยไม่ค่อยแน่นหนาอ๋อ่แล้วมีคนตั้งคำถามอีกว่าเศรษฐกิจสหรัฐที่บอกว่าดีแบบนี้เนี่ยภายใต้การนำของทรัมป์ใช่หรอไม่รู้ว่ามันเป็นแค่หูวมันเป็นประธานาธิบดีที่คุณอ่านคอลัมนิสในหนังสือพิมพ์ฝรั่งในนิวยอร์กไทมส์เขประนามหยามเหยียดอ่ะแต่เขาก็ชนะการเลือกตั้งอันนี้เราจะไปวิจารณ์เลยเรื่องชาวบ้านเขาในใน ในภูมิภาคนี้ก็จะมีประเด็นเรื่องสงครามการค้าที่เริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าตอนนี้มันเริ่มส่งผลกระทบแล้วอ,อย่างน้อยน้อยมันส่งผลกระทบอย่างบ้านเราเห็นแล้วการส่งออกเดือนกันยาติดลบ5%เปกันยาห1หนึ่งเทียบกับกันยา60เนี่ยลดลง5%เซก็เป็นการติดลบครั้งแรกเลยนะ,ะครั้งแรกในรอบป,ปีครึ่งเลยเนี่ยเห็นไหมมันมาอย่างเงี้ยตอนนี้ถ้าเกิดว่าที่จริงมันมีหลายปัจจัยเลยคุณนุ่นแต่พอโฟกัสเฉพาะประเทศไทยโฟกัสเฉพาะประเทศไทยตลาดหุ้นไทยปัจจัยหนึ่ง ก็คือ 1. นึ่งทุนต่างชาติขายสุดที่เงินมันออกจากตลาดสภาพคล่องมันลดลงถ้าเราซื้อขายกันเองม,มูลค่าการซื้อขายไม่เป็นอย่างนี้หรอกมันน้อยกว่านี้เยอะอนะอันที่สองมันมีการออกหุ้นกู้เยอะคนก็เบะบ่ายเบียงบะ่ายโอนเงินไปลงหุ้นกู้จำนวนมากด้วยแล้วผลตอบแทนดี5% 4%แม้แต่ล่าสุดเนี่ยกองทุนที่เราคุยกันอนะ่ะจำได้ไหม <S <S กองทุน โครงสร้างอะไรโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยอะไรเนี่ยก็แห่ไปจองกันตั้งเยอะตั้งแยะได้รับการตอบรับดีมากใช่ไหมแต่จะเข้าตลาดเปนที่31เดือนอาทิตย์หน้าเนี่ยซื้อ10บาทจะเหลือ10บาทไหมออนี้อีกเรื่องนึงนะแต่พวกนี้มันดูดเงินออกแล้วก่อนนั้นนี้ใกล้ๆมันมีหุ้นตัวใหญ่อยู่ตัวหนึ่งบริษัทโอสถสภาค่ไอ้นี่คุ้น้องใหม่ขาย25บาท ตอนนี้เหลือสักยี่บามอืทคือคนที่ลงทุนคือการไปซื้อหุ้นเนี่ยเงินมันออกจากตลาดเงินมันก็จะต้องออกจากตลาดบางคนก็ต้องขายหุ้นในตลาดไปซื้อหุ้นด้วยอะไรด้วยค่ะพวกนี้เนี่ยเป็นปัจจัยสภาพคล่องแต่ประเด็นที่น่าสนใจต่อไปคือว่าสําหรับผมนะผมไม่ใช่คนเล่นหุ้นนะใช่เหรอจริงๆก็นี่อยู่ในกลุ่มคนรวยคนรวยเล่นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนจนเล่นหวยนะผมเนี่ยซื้อหน่วยลงทุนคือ เรามีรายได้เราก็เสียภาษีแล้วรัฐบาลบอกว่าถ้าเกิดคุณไปซื้อกองทุนพวกนี้เอามาเป็นหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ลดหย่อนภาษีก็จะได้ลด,ดการเสียภาษีคือทุกครั้งที่ยื่นแบบรายการแสดงแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพงศ9091เนี่ยผมต้องจ่ายให้กรมสรรพากรเพิ่มกว่าที่เคยหักไว้ทุกทีรายได้เยอะค่ะคุณผู้ชม,มรายได้เยอะ <c oughs> ก็จ่ายภาษีเยอะไม่มีปัญหา <c oughs> แต่ประเด็นก็คือว่า <c oughs> เมื่อเราดูสถานการณ์อย่างนี้กล <c oughs> ับไปดูกราฟอีกทีหนึ่ง กราฟดัชนีราคาหุ้นตลาดหุ้นเนี่ยที่ผมดูตอนแรกเลยเนี่ยที่เราดูภาพแรกเลยเนี่ยหุ้นไทยเหรอคะหุ้นไทยเนี่ยกลับไปดูใน,น,นทีนี้นี้เนี่ยพระก้าเนี่ยอ,อันนี้คุณนุ่นคคือผมมองอย่างนี้นะผมคิดว่าการจลุดจากดัชนีราคาหุ้นเซ็นดินเด็กเนี่ยต่ำกว่าพันหกเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าเป็นไปได้ถ้าตาา่ำถ้าต่ำกว่าพันหกผมคิดว่าเด้งขึ้นเพราะรอบที่แล้วมันกบาลพันห้าร <คอ S 2> ้อยเก้าสิบห้าไหมมันเด้งขึ้น เที่ยวเนี้ยหรือประมาณ20กว่าจุดคือถ้ามันจะลงไปต่ำกว่านั้นผมก็คิดว่ามันน่าจะบอดตอมแล้วแต่เขาก็จะมีแนวรับแนวต้านอยู่้กันจะรับจะต้านอะไรไม่รู้แต่เราดูคร่าวๆอย่างเงี้ยเราคิดว่าน่าสนใจก็คือว่าที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าอะไรเวลาเราจะลงทุนเนี่ยเราไม่มีทางได้ซื้อหุ้นในราคาต่ําสุดหรอกใช่ค่ะแล้วเวลาเราขายเราก็อย่าละเมอคิดว่าเราจะขายได้ในราคาสูงสุดอันนี้มันเป็นไปไม่ได้ในชีวิตจริงยกเว้นจะโชคดีมากๆนะแต่สุดท้ายแล้วคือเราอยู่ระหว่างกลางไม่ต่ําสุดก็ไม่สูงสุด ครานี้จังหวะนี้เนี่ยถามว่าเป็นจังหวะของอะไรนั่นสี่จังหวะอะไรเป็นตอน LTF ตอนนี้ไม,ไม่เดี๋ยวถามว่าตอนนี้เป็นจังหวะซื้อหรือจังหวะขายอ,อต้องเริ่มต้นจากนี้ก่อนเพราะบางคนเขามีหุ้นอยู่เขาจะขายไหมถ้าตอนนี้ขายก็ขาดทุนวินาศสันตโล <c oughs> นั่นสี่โดยวิธีการคิดเราแล้วคขายทําไม อ่แล้วถ้าถือไปอ่ะไม่ถือไปก็ถือไปถือไปก็วัดดวงกันคุณไม่ได้ตายวันพรุ่งนี้นี่ตลาดหุ้นยังอยู่ตลอด forever ใช่ไหมเขาบอกว่าเวลาลงทุนแบบนี้มันมีความเสี่ยงแหละแต่ว่าเขาบอกว่าลงทุนมีความเสี่ยงห้ามดื่มวันห้ามลงทุนเกินวันละสองวันแล้วคนละอย่างค่ะโอเคถึงไหนแล้วถึงบอกว่าเนี่ยในช่วงเวลานี้ใครจะซื้อใครจะขายสาหรับคนขายเนี่ยผมคิดว่าคงไม่ใช่แล้วใครอยากขายก็ขายไปขายก็ต้องขาดทุน ถ้ายอมขาดทุนแล้วไปซื้อต่ำกว่าแล้วทำกำไรได้นั่นก็เก่งเล่นกับตลาดได้แต่ผมคิดว่าทนทั่วไปเนี่ยจังหวะนี้คือจังหวะซื้อค่ะเพราะดูแล้วมันน่าจะไม่ต่ำไปกว่าน,นี้มากแล้วล่ะ <c oughs> ถ้าม, running, มันจะต่ำกว่านี้ไปก็เป็นความโชคร้ายมากๆแล้วนะจะชนีจะลงไปเหลือพันสองพันสามอย่างที่มันคงไม่ยากไม่ไม่ไม่ง่ายอย่างนั้นยกเว้นประเทศไทยภาพรวมทางเศรษฐกิจ th th เปลี่ยนนะเออถ้าภาพรวมทางเศรษฐกิจไม่ใช่แบบนี้นะมันจะโตปีละสี่เปอร์เซ็นต์อย่างนี้นะ โตเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์เงี้ยหรือติดลบเงี้ยโอเคอย่างนี้ก็ตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันแต่ก็ไม่ต้องไปทะเละจังหวะนี้อันนี้เป็นเรื่องของระยะยาวเธอถ้าเกิดมันเกิดวิกฤตทั้งโลกคุณหนีไม่พ้นหรอกเอ้ยประเด็นเรื่องการเลือกตั้งปีหน้าของเราเนี่ยเอาเป็นส่วนช่วยอีกท่าน็นึสิทีเป็นบวกเป็นบวกเป็นบวกยกเว้นจะทำอะไรกันไม่ได้เรื่องนะเตาจะบอกก่อนนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอเคคราวนี้สำหรับคนที่มันเกี่ยวข้องอันนี้เป็นไฟบังคับตอนนี้เดือนตุลาคนที่ซื้อกองทุนสองกองทุนนะ กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพที่เป็นกองหุ้นกับกองทุนหุ้นลงทุนระยะยาวคือทั้ง RMF ที่เป็นหุ้นอันนี้ก็เอามาลดหย่อนได้<ช>แล้วก็ LTF ที่เป็น LTF มันเป็นหุ้นอยู่แล้วบรรคบ8ประค<อ>ับ8ตต้องเป็นหุ้นถามว่าถ้าใครยังไม่ได้ซื้อมาตั้งแต่ต้นปีคุณเก่งมากทำไมอาจารย์ใช้คำน,นี้ล่ะเก่งมาก ก็ไม่มีสตังค์ไปซื้อก็ซื้อตอนหลังก็ได้นี่บางคน่งไม่มีตังค์นี่อย่าคุยไม่มีตังค์นี่ไม่มีตังค์มาคุยเรื่องพวกนี้มันจะไปคุยทำไมเสียน้ำลายนี่เลยมีแต่ไม่มากอ่ะเพราะเพราะว่า L T F มีประเด็นอยู่ประเด็นก็คือว่าเอาละปกติเนี่ยเราก็รอจังหวะซื้อใช่ไหมรอจังหวะซื้อมันจะ ขณะนี้ถึงจะรอไม่รอ,อยังไงเนี่ยคุณมีเวลาเหลืออีกสองเดือนใช่คุณต้องซื้อถ้าคุณจะเอาไปลดหย่อนภาษีสําหรับปีภาษีหกหนึ่งเนี่ยใช่เป็นจ<ต>ังหวะเละคุณต้องซื้อ,อยังไงคุณก็ต้องซื้อค่ะบางปีเนี่ยเราจะซื้อปรากฏว่าหุ้นขึ้นเราก็ซื้อแพงถูกไหมแต่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นจังหวะที่มันไม่แพงแล้วคุณต้องซื้อ แล้วคุณจะอยู่เฉยๆทำไมคุณก็ไปซื้อสิใช่ไหมอันมันเป็นช่วงจังหวะที่น่าสนใจเลยเพราะว่าอันนี TFX เขาบอกว่าให้ซื้อเฉลี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยมาจะเฉลี่ยหรือไม่เฉลี่ยก็ได้บางคนก็ชอบยิงเม็ดเดียวค่ะอย่างผมเนี่ยปีหนึ่งซื้อครั้งหนึ่งตอนเดือนธันวาซื้อทีเดียวโป้งเลยโหก็แพงก็เฉลี่ยทุกผมเฉลี่ยยาวไงเฉลี่ยเป็นปีๆไงคุณเฉลี่ยเป็นเดือนผมก็เฉลี่ยเป็นปีอ่ะจะไมนก็เฉลี่ยเหมือนกันแหละหลักการคิดตีนแบบมันเหมือนกันแต่ว่า มองอย่างนี้หรือมองอย่างนี้ฉเฉลี่ยเป็นวันฉเฉลี่ยเป็นเดือนฉเฉลี่ยเป็นปีฉเฉลี่ยเป็นสิปีฉเฉลี่ยก็เหมือนกันนั่นแหละแต่คือต้องซื้อตลอดแล้วเราก็ถ่ายถอนไปอะไรก็ว่านไปคราวนี้จังหวะนี้เนี่ยถ้าถามผมควรซื้อเข,า,ข,า,ขานี้จะซื้อเท่าไหร่ใช่ไหมใช่เออถ้าเกิดถามว่าจะซื้อสักเท่าไหร่สมมติเราต้องลงทุน10,000แบาทโอเคไหมถ้ามีรายได้ถ้ามีรายได้เท่าไหร่ถ้ามีรายได้หนึ่งล้าน คุณซื้อได้แสนห้าโอเคไหมสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของรายได้หนึ่งล้านถ้าคุณมีรายได้สองล้านซื้อได้สามแสนถ้าคุณมีรายได้สามล้านซื้อได้สี่แสนห้าถ้าเกิดคุณมีรายได้มากกว่านั้นเขาให้ซื้อได้แค่ห้าแสนเต็มที่พิกัดแค่นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงช่วงนี้เป็นจังหวะที่น่าซื้อหลย LTS เอาให้ชัดๆไปเลยชัดๆไปเลยคือซื้อก่อนซื้อก่อนคำถามคือซื้อสักเท่าไหร่ของที่จะต้องซื้อถูกไหมชถ้าไม่ซื้อมาก่อนหน้านี้เลยนะผมว่า สักหนึ่งในสามหนึ่งในสามพรุ่งนี้เลยไม่ต้องเสียเวลามากมันไงก็ต้องวันสองวันนี้แหละ,ะใช่ไหมพรุ่งนี้เลยก็ได้มาลืงนก็ได้ถ้าเปิดพรุ่งนี้มันจะลงอีกใจใจจะ,จะ,จ,ะจะยั้งไว้ก็ได้ไม่เป็นไรเพราะการซื้อ LTF มันไม่ได้ซื้อระหว่างเทรดกองทุนพวกนี้เนะี่ยมันซื้อตอนราคาปิดตลาดเราวางออเดอร์ก่อนแล้วราคาเท่าไหร่ถึงจะรู้ตอนเย็นถูกไหมเพราะ,ะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราซื้อถูกซื้อแพงไม่รู้แต่ว่า น่าจะซื้อค่ะอาทิตย์เนี้ยควรจะซื้อสักหนึ่งในสามอิตย์นี้ควรจะซื้อแล้วถามต่อเลยว่าแล้วหุ้นไทยเมื่อไหร่จะฟื้นคะโอ้นี่ไม่รู้ถ้าต่อนี้ต่อไม่รู้ไม่คาดเลยผมไม่คาดเลยฟื้นไม่ฟื้นไม่ใช่เรื่องผมมันเป็นเรื่องคนซื้อคนขายในตลาดหุ้นไม่เกี่ยวกับเราคือเราเราสิ่งที่มันเป็นจริงคืออะไรเราพูดค่ะแต่สิ่งที่เราไม่รู้เราไปพูดเนี่ยไม่ได้เขาเรียกว่า อวดอุตลิมนุษยธรรมนะซึ่งอาจารย์มิลาไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะคุณผู้ชมคะพูดในสิ่งที่ไม่ตัวเองไม่รู้ <c oughs> ม่พูดได้ไงอาจารย์ถามแทนภาพกว้างเลยในภาวะที่มันมีปัจจัยเสี่ยงแบบนี้เกิดขึ้นต้องหลายปัจจัยเราในฐานะของนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นหน้าเก่าหน้าใหม่อย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องบริหารเราจะต้องจัดการยังไงคะอันที่หนึ่งคือต้องเงินตัวเองมาซื้อ แน่นอนอันนั้นล่ะกูนี่ยืมสินมาซื้อไม่ได้ออสองซื้อได้แค่ไหนก็แค่นั้นลงทุนได้แค่ไหนก็ค,คือต้องมีอัตตันยุตารู้ว่าตัวเองอะประมาณไหนค่ะคือไม่ใช่ว่าจะไปโลภมากคือคนลงทุนผิดพลาดมีแค่สองประเด็นเท่านั้นคุณต้นจำไว้เลยคนที่ลงทุนแล้วเสียหายมีอยู่สองอย่างหนึ่งโงโ่สองโลภแค่นั้นแหละถ้าคุณไม่โง่แล้วคุณไม่โลภนี่นะ ลงทุนไม่ผิดพลาดโอ้โหวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะได้ทั้งความรู้ได้สติอีกต่างหากค่ะ <c oughs> ต้องขอบคุณอาจารย์เวลาด้วยนะคะคขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ